สวัสดีครับเมื่อเวลา 19:30 วันที่24พฤษภาคม2557ร้อยตำรวจเอกนิคูลหนูสินพนักงานสอบสวนเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีก็ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ราชธานีว่ามีผู้เสียชีวิตในบ้านเลขที่200ซอยวิภาคพจนกิจถนนพิชิตรังสรรค์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้วก็รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในห้องรับแขกก็พบศพชายภายหลังก็ทราบชื่อว่าคือนายมนตรีผลพันธินอายุ71ปีเจ้าของบ้านดังกล่าวเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันไม่พบร่องรอยบาดแผลจากการต่อสู้ทราบภายหลังว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวรุมเร้าจากการสอบถามเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงก็ทราบว่าผู้ตายเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเป็นผู้ปลูกปั้นและแต่งเพลงให้กับวงดอกไม้ป่าวงเพื่อนนำมาร้องจนโด่งดังก็เป็นเจ้าของเพลงใจประสานใจทั้งรักทั้งเกลียดโกหกหน้าตายแรงรักระกำใจสายตาโกหกและอีกมากมายนายมนตรีอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดเหตุเพียงลำพังคนเดียวก่อนเกิดเหตุไม่มีผู้ใดเห็นผู้ตายออกมาจากบ้านหลายวันแล้วจึงเข้าไปดูก็พบว่ากลายเป็นศพเจ้าหน้าที่ก็ได้ชันสูตรศพก่อนที่จะติดต่อญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปศพของครูอ้นมนตรีผลพันธินก็ตั้งอยู่ที่ศาลาสังวรศิลขันธ์ญาติก็เตรียมชาปนกิจในวันที่29พฤษภาคมณวัดสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศในงานก็มีเหล่าศิลปินที่ครูอ้นเคยแต่งเพลงให้มาร่วมร้องเพลงไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะประกอบพิธีชาปนกิจศพท่ามกลางกลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมงานและก็ได้นำกล้องโทรศัพท์มือถือมาร่วมบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกดาราที่มาร่วมงานก็นำทีมโดยเท่อุเทนพรหมินทร์กุ้งตวงศิษย์เรมจินดานายวิเชียรอัจฉริยกุลบริษัทนิติทัศน์โปรโมชั่นและก้อยพรพิมลธรรมสารศิลปินทุกคนก็ต่างร้องเพลงที่ครูอ้นแต่งเพลงไว้ให้เพื่อแสดงความอาลัยรักครูเพลงที่แต่งเพลงสร้างชื่อเสียงให้ศิลปินจำนวนมากคุณก้อยพรพิมลธรรมสารก็ร้องเพลงสายเกินไปคุณกุ้งตวงศิษย์เรียมจินดาก็ร้องเพลงทั้งรักทั้งเกลียดคุณเท่อุเทนพรหมินทร์ก็ร้องเพลงโกหกหน้าตายและก็ได้ร่วมร้องเพลงใจประสานใจในงานชาปนกิจครูอ้นมนตรีผลบันทินก่อนที่จะเคลื่อนศพไปประกอบพิธีชาปนกิจณเมรุวัดสุทัศนารามคลิปวิดีโอนี้ผมขอขอบคุณรายการสำราญกลุ่มด้วยครับสำหรับนายมนตรีผลบันทินอายุ71ปีหรือครูอ้นเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายน2485ที่กรุงเทพมหานครในวัยเยาว์ก็ได้ถวายตัวรับใช้งานสมเด็จพระนางเจ้ารำไพบรรณีในรัชกาลที่7ก่อนเข้าสู่วงการเป็นนักแต่งเพลงให้วงดอกไม้ป่าวงเพื่อนและเป็นเจ้าของบทเพลงชื่อดังจนถึงปัจจุบันครูอ้นได้รับรางวัลสวากาทองคำจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก่อนเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักเลขที่200ซอยวิภาคพจนกิจถนนพิชิตรังสรรค์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่24พฤษภาคม2557ผมก็อยู่ใกล้แค่นี้เองผ่านวัดสุทัศนารามบ่อยมากแต่ก็กลับไม่ทราบเรื่องเลยก่อนจบเรื่องเล่าวันนี้ก็อยากจะให้ฟังเพลงที่แต่งโดยครูอ้นมนตรีผลพันธินหลายเพลงเป็นเพลงดังที่ท่านเคยได้ยินอย่างแน่นอนหลายคนก็ทราบว่าใครเป็นคนร้องแต่น้อยคนจะทราบว่าใครเป็นผู้แต่งก็ทนช้ำก็จะทนตาทุกคนเปี่ยมสุขล้นระคนสุขสันต์ยิ้มแย้มเข้าใจดังไฟสมสวงทะลวงอกฉันสุดขอบฟ้าไกลพ้นแดนแผ่นดินขอให้ดวงวิญญาณของครูอ้นมนตรีผลพันธินไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วยเทอญเพลงที่แต่งโดยครูอ้นมนตรีผลพันธิน
ก็จะยังคงอยู่ตลอดไปวันนี้สวัสดีครับ